สวัสดีครับพบกับผม Travel by Take ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้าง Imperial ลาดพร้าวนะฮะข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและข้างล่างก็คือถนนลาดพร้าวนะครับเมื่อกี้ผมก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาจากภาวนานะฮะมาลงที่สถานีลาดพร้าว83นะฮะสถานีข้างหลังผมนี่เองนะครับตรงนี้ก็มีชายคาพักกายด้วยนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินแบ็คแคนยอนสาขาอิมพีเรียลลาดพร้าวนะฮะมาหาอะไรกินก่อนที่จะนั่งรถเมล์เข้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีตลาดนะฮะตลาดก็มีตั้งแต่กลางวันถึงเย็นๆเลยนะครับเย็นๆค่ำๆดึกๆนะฮะตลาดตรงนี้ก็มีพวกของกินขายเยอะๆมากมายเลยนะฮะแต่ว่าถ้ายิ่งเย็นนะฮะตอนเย็นของก็จะเยอะนะครับนี่นะครับแบ็คแคนยอนนะฮะแบ็คแคนยอนก็อยู่ข้างๆกาแฟพันธุ์ไทยนะฮะฉะนั้นถ้าจะมาแบ็คแคนยอนหรือมากาแฟพันธุ์ไทยนะฮะต้องดูให้ดีนะครับบางคนก็อาจจะสับสนนะฮะก็อาจจะเข้าร้านผิดนะครับก็มีนะฮะก็สำหรับแบ็คแคนยอนสาขาอิมพีเรียลลาดพร้าวนะฮะก็จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านแบ็คแคนยอนนะฮะมีของขายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเวเฟอร์นะฮะมีรสต่างๆนะฮะรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอร์รี่นะครับรสกาแฟแล้วก็รสส้มนะฮะรวมถึงมีเบเกอรี่อื่นๆอีกมากมายนะฮะมีขาไก่คุกกี้รสต่างๆนะครับแล้วก็มีกาแฟดิปด้วยนะครับเรามาดูเมนูของทางแบล็คแคนยอนกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูฮันนี่โทสต์นะฮะก็คือเมนูที่มีไอศครีมโปะอยู่บนขนมปังนะฮะแล้วก็มีกล้วยนะครับไอศครีมก็มีรสต่างๆนะฮะมีทั้งวานิลาช็อกโกแลตนะฮะมีฮันนี่โทสต์ที่เป็นน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ฮันนี่โทสต์คาราเมลนะฮะรวมถึงช็อกโกแลตเกิร์ลด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเมนูที่เพิ่งปรับมาใหม่นะฮะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะฮะที่ออกขายนะครับเมนูคู่อร่อยก็ยังมีอยู่นะครับก็สำหรับเมนูคู่อร่อยของแบ็คแคนยอนนะฮะก็เป็นเมนูที่จับคู่ระหว่างอาหารจานเดียวกับเครื่องดื่มของทางร้านนะฮะก็สำหรับอาหารจานเดียวก็มีตามนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยนะครับราดหน้าไก่สับน้ำแดงข้าวผัดอเมริกันและข้าวคุกกะปินะครับก็สำหรับเมนูที่ควรจะสั่งที่เป็นอาหารจานเดียวนะฮะเมื่อมากินแบ็คแคนยอนก็คือเมนูผัดไทยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเมื่อปี2009เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านและเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูเมนูหลักนะฮะเป็นเมนูอาหารนะครับหน้าปกก็เป็นรูปผัดไทยนะฮะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะฮะแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนะฮะเนื่องจากได้รับรางวัลแชมป์โลกเมื่อปี2009นะครับสำหรับผัดไทยแบ็คแคนยอนนะครับพอเปิดมาหน้าแรกนะครับเราก็เจอกับเมนูบิ๊กฟาสต์นะฮะหรือว่าอาหารเช้านะครับอาหารเช้าของทางแบ็คแคนยอนก็มีตั้งแต่ข้าวต้มนะฮะก็มีข้าวต้มปลากระพงข้าวต้มหมูข้าวต้มกุ้งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูไข่กระทะอีกด้วยนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูแซนด์วิชนะครับก็มีแซนด์วิชหน้าต่างๆให้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูซุปนะฮะซุปเขาก็มีตั้งแต่ซุปเห็ดนะฮะซุปข้าวโพดซุปทัฟเฟิลนะครับเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังปิ้งเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูทัฟเฟิลนะฮะก็มีตั้งแต่ข้าวผัดทัฟเฟิลแล้วก็สเต็กทัฟเฟิลนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูสเต็กนะฮะสเต็กของเขาก็มีตั้งแต่สเต็กปลาสเต็กโคโรบุตะนะครับแล้วก็สเต็กไก่สเต็กแซลมอนเยอะแยะเลยนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูพาสต้านะฮะก็เป็นพวกสปาเกตตี้แล้วก็มักกะโรนีนะครับก็มีสปาเกตตี้แล้วก็มักกะโรนีหลากหลายนะฮะให้เลือกเลยนะครับ
ส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูสลัดนะครับสลัดเขาก็มีสลัดหน้าต่างๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูของทอดนะครับของทอดก็มีตั้งแต่ปีกไก่ทอดรสต่างๆนะครับโปเตโต้เวทหรือว่าหมั่นฝรั่งทอดรสต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีไส้กรอกค็อกเทลนะครับรวมถึงมีหมูเส้นคุกงาอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูโปเตโต้เวทนะครับหรือว่าหมั่นฝรั่งทอดนะฮะก็มีรสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูยำนะครับเมนูยำเขาก็มีตั้งแต่เมนูยำแซลมอนยำทูน่ายำไก่ยอแล้วก็ยำกุ้งสดนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับมาแบ็คแคนยอนไม่ควรพลาดนะครับมาแล้วต้องสั่งนะครับเพราะว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีด้วยนะครับก็คือเมนูผัดไทยนะครับซึ่งเมนูผัดไทยของแบ็คแคนยอนนะครับก็เป็นเมนูที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเมื่อปี2009นะครับซึ่งเขาก็มี2เส้นให้เลือกนะฮะก็คือเส้นใสแล้วก็วุ้นเส้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูนูดเดิลนะฮะหรือว่าเมนูเส้นนะครับเมนูเส้นก็มีตั้งแต่ราดหน้าหมูราดหน้าทะเลราดหน้าปลากระพงราดหน้าไก่สับน้ำแดงนอกจากนั้นก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วก็เส้นใสผัดขี้เมาทะเลอีกด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกเมนูเวเจเทเรียนนะฮะหรือว่ามังสวิรัตนะครับมังสวิรัตก็จะเป็นพวกผักเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นมังสวิรัตจะมีไข่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเจก็จะเป็นผักล้วนๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูกับข้าวนะครับกับข้าวเขาก็มีหลากหลายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็คือเมนูต้มยำนะครับก็สำหรับเมนูต้มยำที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบ็คแคนยอนก็คือเมนูต้มยำกุ้งนะครับซึ่งได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทยเมื่อปี2010นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแกงส้มและก็แกงจืดอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวผัดนะฮะข้าวผัดเขาก็มีตั้งแต่ข้าวผัดอเมริกันนะครับแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูจานเดียวนะครับเขาก็มีตั้งแต่ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวผัดแหนมแล้วก็ข้าวคุกกะปินะครับอันนี้ก็เป็นเมนูซีรีส์ข้าวผัดเขียวหวานนะครับอันนี้ก็เป็นเซตเมนูนะฮะหรือว่าอาหารชุดนะครับก็จะเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่เสิร์ฟพร้อมกับซุปหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มยำนะครับเมนูอาหารก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูเครื่องดื่มกันต่อนะฮะก็สำหรับเมนูเครื่องดื่มของแบ็คแคนยอนก็มีหลายๆเมนูนะฮะที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพอเราเปิดมาหน้าแรกนะฮะเราก็จะเจอกับเมนูฮอตคอฟฟี่นะฮะหรือว่าเมนูกาแฟร้อนนะฮะก็มีตั้งแต่คาปูชิโน่ร้อนเอสเพรสโซ่ร้อนแบ็คแคนยอนร้อนลาเต้ร้อนอเมริกาโน่ร้อนมอคค่าร้อนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูไอซ์คอฟฟี่นะฮะหรือว่ากาแฟเย็นนะครับก็แนะนำว่าให้สั่งเมนูแบ็คแคนยอนเย็นนะฮะก็เป็นเมนูที่ลูกค้าหลายๆคนชอบสั่งนะครับส่วนอันนี้เป็นเมนูเฟเป้นะฮะหรือว่าเมนูปั่นนะครับซึ่งถ้าเราสั่งเมนูเฟเป้กาเซียนะฮะเราก็จะได้ไอศกรีม1ลูกโปะอยู่ข้างบนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูบราวน์ชูการ์นะครับก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวมัทฉะนะครับชาไทยช็อกโกแลตนะฮะเยอะแยะมากเลยนะฮะทุกคน
่วนอันนี้ก็เป็นเมนูมัทฉะกรีนทีนะฮะหรือว่าเมนูชาเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูไทยทีนะฮะหรือว่าชาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูจูอิสนะฮะหรือว่าน้ำผลไม้นะครับน้ำส้มก็มีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้นะครับเมนูเฟเป้มิลก็มีนะฮะหรือว่าเมนูนมปั่นนะครับมีตั้งแต่บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนทับทิมกรอบลูกตาลอยแก้วนะครับเมนูไอศกรีมก็มีนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะกินไอศกรีมก็จะช่วยดับร้อนนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆของแบ็คแคนยอนก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวเฟอร์นะฮะเวเฟอร์เขาก็มีตั้งแต่รสกาแฟรสช็อกโกแลตนะฮะรสส้มรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ยังมีกาแฟดริปอีกด้วยนะครับครับก็สำหรับสาขา Imperial ลาดพร้าวก็ดีอยู่อย่างนะฮะเมื่อเราต้องการที่จะสั่งอาหารหรือว่าต้องการที่จะเรียกพนักงานนะฮะแล้วก็สามารถกดกระดิ่งตรงนี้เรียกพนักงานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งอาหารแล้วก็สาธิตการกดกระดิ่งเรียกพนักงานให้ดูณตอนนี้เลยนะครับครับผมก็สั่งเมนูเบาๆไปก่อนนะฮะก็คือเมนูช็อกโกแลตกาเซียเฟปเป้นะฮะราคาอยู่ที่99บาทนะครับดูสิครับไอติมก็เนียนๆมากเลยนะฮะน่ากินมากเลยนะครับทุกคนครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็สำหรับร้านแบ็คแคนยอนนะฮะก็มีเมนูที่หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวเครื่องดื่มกาแฟของหวานไอศกรีมเยอะแยะมากมายเลยนะครับคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงกาแฟอร่อยคิดถึงเครื่องดื่มอร่อยทุกอย่างรวมอยู่ที่แบ็คแคนยอนนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trip นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ